มีแต่คนบอกว่าอยากให้เล่นเวอร์ชันนี้นะคะเพราะว่ามันยากมันยากมากก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าจะยากขนาดไหนมันไม่เหมือนกันเลยเหรอจริงๆเหรอเริ่มต้นก็ยากเลยเหรออะไรเนี่ยมาถึงก็ด่านนี้เลยโอเคแล้วก็ตรงนี้มันจะกลายเป็นสีดำๆด้วยอะทุกคนอ่ะมาดูกันนะคะอันนี้ก็คืออีคริสนะคะในเวอร์ชันในโลกของอียิปต์นะคะเอเชียนไทม์เอเชียนอียิปต์เนี่ยโลกของอียิปต์มาดูกันนะคะมันยากกว่ายังไงความจริงเราเคยเจอยากกว่านี้แล้วมีคนบอกว่าช่วงแรกๆของเกมนี้อาจจะยังไม่ยากแต่ตอนหลังเนี่ยโหดมากมั้งใช่ไหมโอเคงั้นก็มาดูกันนะคะว่าจะยากยังไงตอนนี้น่าจะยังไปได้อยู่แหละมันดีกว่าเวอร์ชันจีนนิดนึงตรงที่มันเร่งความเร็วได้ทุกคนเฮ้ยเฮ้ยกดไม่ติดว่ะโอเคได้ละโอเคก็นั่งไล่สายไปนะคะมันมีมาให้แค่นี้ก็ต้องเล่นแค่นี้แหละเอิบเอิบอย่านะมือฉันเร็วกว่าฉันหยิบดวงทันตะวันได้เร็วกว่าพวกเธออ่ะใส่อ่ะเข้าไปอันนี้ถอนนะเราจะใส่เข้าไปเดี๋ยวเรียงไม่สวยฮึบเราจะต้องเรียงให้สวยโอเคฮึบฮึบโอเคได้อยู่ก็ได้อยู่เฮ้ยทำไมมันมากันเยอะจังวะโอเควางไว้ตรงนี้อ๋อไม่อย่าดูดไปโอเคสองอันนี้นะคะเว้นเอาไว้ใส่วอนัทโอเคมามันเป็นความสวยงามชอบเรียงอะไรให้มันเป็นระเบียบอย่างเงี้ยชอบเอาใส่เข้าไปกินได้นะกินได้โอเคเฮ้ยก็หลังๆก็มาเยอะอยู่นะหลังๆก็มาเยอะอยู่เฮ้ยตรงนี้เราหายไปไหนวะหรือว่าไม่ได้ใส่แต่แรกเฮ้ยหลังๆมันก็มาเยอะอยู่นะโหดช่วงหลังๆอ่ะทุกคนโอเคได้อยู่อ่ะได้อยู่เรียบร้อยค่ะดันหนึ่งก็โหดอยู่นะแต่ว่ามันมีเวลาให้ฟาร์มไงทุกคนโอเคเราได้กระหล่ำแล้วนะไปด่านที่สองค่ะก็เหมือนกับเล่นใหม่ทุกคนเหมือนกับเล่นใหม่หมดเลยแต่ว่ามันอาจจะยากขึ้นนะคะเดี๋ยวนะด่านอันนี้อียิปต์แล้วก็มาลอสซิตี้เลยเหรอดักเอ็ดไพเรทอ้าวทำไมเลี้ยงไม่เหมือนกันอ่ะอ่ะโอเคงั้นไปก่อนอ่ะอียิปต์นะคะไปกันก่อนมาเราได้กระหล่ำมาแล้วค่ะไปด่านที่สองนะคะทุกคนมันไม่มีพลังพิเศษให้หรอเดี๋ยวนะมันไม่มีพลังพิเศษให้จริงด้วยทุกคนอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ยากนะคะเพราะว่าในด่านที่เล่นจริงๆอ่ะในเวอร์ชันที่มันเป็นออริจินอลที่ปุ๊กเล่นจริงๆอ่ะมันมีพลังพิเศษหรือว่ามันยังอยู่ช่วงสอนอยู่วะแบบหนึ่งด่านนี้นะคะเราจะเล่นแต่อันนี้เลยกระหล่ำเลยนะคะแล้วแพนฟูดก็ไม่มีให้หรอจริงเหรอมันยากตรงไม่มีแพนฟูดหรือเปล่าแป๊บหนึ่งนะทุกคนขอฟาร์มก่อนนะแป๊บหนึ่งนะโอเคได้อยู่จัดการให้เดี๋ยวจัดการให้ฮึบเดี๋ยวเรียงให้สวยๆเดี๋ยวเรียงให้เห็นแป๊บหนึ่งดักลองแต่ข้างหน้าเลยเนี่ยกั้นทางเอาไว้เลยฮึบโอเคเก็บตังค์เก็บไปทำอะไรวะเก็บตังค์ไปทำอะไรถามจริงในเมื่อเราก็ไม่ได้ใช้พลังพิเศษเนี่ยเฮ้ยหลังๆไม่ต้องมาโหดแน่เลยทุกคนขวางกำแพงไว้ก่อนทำกำแพงขวางไว้ก่อนมีความรู้สึกว่ามันต้องโหดแน่ๆโอเคได้อยู่ฮึบ
เลี้ยงให้ครบทุกแถวเลยอึ๊บโอเคอ่ะอ่ะเงินจงมาเงินจงมาเฮ้ยไอ้นี่จะแตกป่ะทุกคนทุกคนว่าแป๊บนึงเป็นห่วงโดนกินกลัวโดนกินฟรีวันนั้นป้าไปเรียบร้อยค่ะโอเคเดี๋ยวรอรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายน่าจะโหดอยู่ทุกคนเนี่ยฉันก็ใส่เข้าไปเรื่อยๆเนี่ยฉันก็ใส่เข้าไปเรื่อยๆโอ้ปลอดภัยแล้วเรียบร้อยเฮ้ยได้ต้นไม้มาด้วยเอามาเชิญเลยค่ะเชิญโหดมาเลยค่ะนี่หรือคือความสวยงามก็ใส่ไปเรื่อยๆอันไหนใกล้แตกก็ใส่ทับใช่ปะอ้าวสโลว์ใส่ทับไม่ได้หรอวางไว้ข้างหน้ากันเรียบร้อยค่ะได้ตัวที่เป็นบุ๋มแมลงมากันนะคะอ่ะไปด่านที่3ค่ะ Day 3 Go วันที่3เอาตัวรอดภายใน4นาทีใน4นาทีนี้ฉันจะต้องเอาตัวรอดเหรอเราไปใส่พานเปล่าอ๋อไม่ใช่เอาตัวรอดภายใน4นาทีอ่ะฉันเร่งละเราไม่มีตัวรอมูเวอร์ด้วยทุกคนฟาร์มก่อนแป๊บนึงโอ๊ยเดี๋ยว4นาทีเดี๋ยวตังไม่มีอย่ากินกะหล่ำฉันอย่ากินกะหล่ำฉันโอเคไหมเนี่ยโอ้ได้เพชรเหลืออีก1นาทีทุกคนยื้อไว้ก่อนไม่น่าได้ทุกคนเจอของจริงฉันเจอของจริงแล้วทุกคนไม่นะว่าความจริงวางแผนผิดนะคะเพราะว่าเราไปรอของแพงตั้งแต่ตอนแรกอะทุกคนเอาใหม่รู้สึกได้ละอ่ะเอาตัวรอด4นาทีมากะหล่ำมาสายกะหล่ำมาสายกะหล่ำเร่งเวลากะหล่ำแค่ร้อยเดียวเองเราดันไปเล่นตัวบูมแมลงตั้งแต่แรกไงทุกคนเพิ่งได้มาแล้วแบบว่ามันยังอยากลองของไงกลายเป็นว่าไม่เวิร์กโอเคช่วงแรกต้องฟาร์มนะคะจะได้มีตังค์เยอะๆโอเคฮึบมาฮึบโอเคมาอันนี้อาจจะวางนัดไว้หน่อยโอเคเป็นไงปลุกดวงอาทิตย์ได้เร็วขึ้นตรงนี้จะวางบุ๋มแมลงโอเคแถวนี้วางบุ๋มแมลงฮึบโอเคเป็นการเริ่มต้นที่ดีดีปะวะดีปะวะแผ่นฟุตก็ไม่มีดีหรือเปล่าเนี่ยฮึบสงสัยต้องวางอย่างนี้แหละเสียต้นไม้ไปนิดนึงไม่เป็นไรนะคะน่าจะทันแก้สถานการณ์ทันมั้งใจเย็นพี่น้องใจเย็นอย่าทำร้ายกันเลยพี่น้องโอเคเฮ้ยยากจังอันนี้พูดเรื่องจริงยากเรื่องจริงนะทุกคนอ้าวเดี๋ยวข้างล่างไม่ดูตามมาตาเรือเลยแป๊บนึงทุกคนเดี๋ยวเอาแล้วถอนโอเคนี่ก็ถอนได้อยู่โอเคได้อยู่ยังได้อยู่เก็บเงินจะตอกฉันไปถึงไหนนี่ฮึฉันว่านะต้องได้ใช้วอนัทอีกสักแถวหนึ่งแน่ๆเลยแบบนึงนะทุกคนกำลังดูอยู่ว่าแถวไหนจะแตกปึ๊บโอเคอาจจะเรียงไม่สวยนะคะเอ้าได้เอ้าอ๋อ1นาที4นาทีละโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนอ่ะเข้ามาเรียบร้อยค่ะ
รับรางวัลนะคะเงิน 1,000 มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ต้องได้เงิน 1,000 ทุกคนต่อไปด่านที่4ค่ะไปกันด่านนี้มีอย่างนี้มาเลยเหรออ๋อโอเคไม่ต้องใช้ทานตะวันเราก็วางไว้จัดการพวกเก็บสโตนก่อนแป๊บนึงนะทุกคนฉันวางวันนี้โอเคอันนี้วางวันนี้โอเคทุกคนรอดูเราจะเรียงให้สวยงามเราจะเรียงให้สวยงามทุกคนรอแป๊บนึงนะปึ๊บโอเคทางละตรงมาครบแถวแล้วครบแถวแล้วอันนี้เก็บไว้ก่อนยังไม่ใช้โอเคอันนี้ยังไม่ใช้ฮึบฮึบเฮ้ยแต่ถ้าเกิดเราใช้ข้างหน้าเนี่ยมันก็จะหยุดใช่ปะใช้ไปเถอะโอเคฮึบฮึบเรียบร้อยฮึบเอาให้ครบทุกแถวโอ้แถวกลางแตกเหรอไม่เป็นไรใส่ไหมคราวนี้เดี๋ยวรอให้อันนี้แตกก่อนแล้วก็มาใส่ตรงนี้กันโอเคเก็บตังค่ะแล้วใส่กะหล่ำเลยนี่อันนี้แตกแล้วโอเคใส่แถวนี้โอ้แถวก้านแตกทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรขังไปขังโอเคใส่แถวกลางสวยค่ะกระลำครบแล้วนะคะ1แถวสวยมากเลยอันนี้คือแค่รอบแรกนะทุกคนเดี๋ยวสรุปไอ้วันนั้นมันซ้อนทับไม่ได้หรอไม่ได้ทุกคนไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาเรียกมุมแมลงอีกแถวนึงนะคะหรือวันนั้นเราจะซ้อน2วอลนัทเราซ้อนไปเลยไหมซ้อน2แถวไปเลยนี่มั่นใจมากขึ้นนี่อันนี้ใส่ไว้ข้างหน้าโอเคโอเคโอเคอึ๊บโอเคกะหล่ำโอเคข้างบนอาจจะต้องใส่เพิ่มทุกคนอ่ะมาข้างบนยังไม่มีวอลนัททุกคนโอเคฉันยังไหวอยู่วอลนัท3แถวแล้วทุกคน อะไรจะป้องกันดีขนาดนี้เนี่ยฮึบฮึบโอเคนี่ยังไม่ครบยังราวสุดท้ายยังไม่มานะคะมีทั้งหมด2ราวนะคะรอบนี้อ่ะวางวอลนัทแถว3นะจ๊ะกะหล่ำมาโอเคได้อยู่ทุกคนฮึบฮึบโอเคฮึบโอเคฮึบกินช้าๆหน่อยโอเคโอ้สวยค่ะเอ้ยแถวนี้จะแตกแล้วขอวอลนัทเพิ่มได้ไหมโอ้สวยค่ะขอวอลนัทใส่ตรงนี้เข้าไปเติมเต็มนะคะโอเคใส่ตรงนี้เข้าไปโอเควอลนัทแตกแล้วใส่เข้าไปโอเคเราก็จะเติมไปเรื่อยๆเติมไปเรื่อยๆเอานี้ใส่ค้างเอาไว้มันจะได้กินช้าลงวันนั้นจะได้ไม่ค่อยแตกเอ้าตอนนี้เลี้ยงไม่สวยแล้วทุกคนข้างบนวันนั้นแตกโอเคใส่ข้างล่างดีกว่าโอเคเลี้ยงไม่ค่อยสวยแหละเพราะว่ามันเกินมาฮึบฮึบนี่ไงสวยได้อยู่แต่ก็โหดอยู่นะทุกคนมาโคตรเยอะมาโคตรเยอะเลยแล้วก็ถางต้นไม้มาด้วยค่ะเฮ้ยวอลนัทเอาตรงนี้ดีกว่าตรงนี้เหมือนจะแตกอึ๊บ
โอเคเหลือแค่นี้ใช่ไหมโอเคอ่ะเรียบร้อยค่ะเอากระลำใส่ตัวนี้เรียบร้อยค่ะขาแข็งหน่อยเรียบร้อยค่ะโอ้ยโหดอยู่นะทุกคนแต่ก็ยังไหวอยู่ค่ะเนาะเพิ่งด่านสี่เองทุกคนเราไปบนมาโหดขนาดนี้เนี่ยได้ตัวนี้มาแสดงว่ารอบหน้าจะมีตัวถือคบเพลิงมานะคะซึ่งถ้าเกิดตัวถือคบเพลิงมาเนี่ยก็หมายความว่าวอลนัทของเราใช้ไม่ได้ผลแล้วทุกคนโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นนรกของวันแรกนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมนะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่พาร์ทหน้าในวันพรุ่งนี้ค่ะแป๊บนึงนะทุกคนมันชี้ไปที่ร้านค้าเผื่อซื้อของได้ทุกคนมันให้ตังมา5เหรียญเอาไปซื้ออะไรอะพินาต้าไอ้นี้ได้หรออัปเกรดได้หรอโอ้โหทุกคนเดี๋ยวนะดาเมจขึ้นเยอะมากเลยนะจาก24ขึ้นมา40เลยนะทุกคนโอ้โนกระลำจาก50ขึ้นมา80ทำไมมันเยอะอย่างนี้วะดาเมจขึ้นเยอะมากเลยทุกคนถามหน่อย399เนี่ยฉันจะเอาเงินมาจากไหนโอ้ต้องหาเงินแล้วฉันเอาเงินพวกนี้มาจากไหนทำไมเงินมันซื้อเพชรซื้อเงินซื้อเพชรวะเนี่ยฉันงงมากเลยมันก็สับไปสับมาก็คือเอาเงินกับเพชรมาแลกกันได้โอเคก็ต้องเก็บนะคะค่อยๆเก็บเพราะเกมนี้มันไม่ได้ใช้เงินจริงๆนะคะอ้าวค้างแล้วทุกคนข้างแล้วข้างแล้วเอาไม่เป็นไรนะคะจบคลิปพอดีนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมแล้วเจอกันใหม่พัดหน้าค่ะบ๊ายบาย